ค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชวันนี้รายการคีตการขอนำเสนอบันทึกการแสดงคอนเสิร์ตคิงภูมิพลอดุลยเดช Birthday ที่บรรเลงโดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยร่วมกับศิลปินรับเชิญที่จะมาบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีที่พระองค์ทรงโปรดมากที่สุดเครื่องดนตรีหนึ่งนั่นก็คือแซกโซโฟนบรรเลงเดี่ยวโดยโจชัวไฮด์ผู้ชนะเลิศการแข่งขันแซกโซโฟนระดับนานาชาติในรายการช่องมารีลองเด็กซ์อินเตอร์เนชั่นแนลแซกโซโฟนคอมเพติชันที่จัดโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลในปีพุทธศักราช2554ซึ่งจะมาบรรเลงบทเพลงคอนแชร์โต for แซกโซโฟนบทประพันธ์ของดร.อีเลียดไกเกอร์นักประพันธ์ชาวออสเตรเลียภายใต้การอำนวยเพลงของพันโทประทีปสุพรรณโรจน์เราเข้าไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะThank you.
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 อกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชวงดุริยางฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยและศิลปินชั้นนำของเมืองไทยวินัยโสธิพันธ์กริตบูรณวิทยาวุฒิและธนิษฐ์ศรีกลิ่นดีมีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอบทเพลงอันทรงคุณค่าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดอาทิยามเย็นความฝันอันสูงสุดมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราเข้าไปพบกับการแสดงของพวกเขากันเลยค่ะThank you.
Thank you.
งไปแล้วนะคะกับการแสดงคอนเสิร์ตเนื่องในวาระโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่วงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยร่วมกับศิลปินชั้นนำได้ถ่ายทอดบทเพลงอันทรงคุณค่าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้ได้รับชมกันในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลและวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยที่เอื้อเฟื้อให้ถ่ายทำคอนเสิร์ตในครั้งนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราค่ะวันนี้หมดเวลาของมะนาวและรายการขีดจักรแล้วค่ะพบกับกิจกรรมทางด้านดนตรีดีๆและคอนเสิร์ตที่น่าสนใจอีกมากมายได้ในรายการขีดจักรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ